่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอขอบคุณทุกท่านภาพคนตาลเนี่ยแกเป็นคนที่ได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยนะฮะแกก็มุ่งหมายที่จะให้ผมแนะนำการแสดงมาให้ท่านได้ชมกันวันนี้ผมนำการแสดงศิลปะของไทยมาที่เราจะทอดทิ้งกันไปได้โอ้โหครั้งสมัยปู่ย่าตาชวดเราจะบวชใครจะต้องมีอะไรสิ่งนี้เป็นการแสดงอยู่ตลอดทุกงานอะไรครับลิเกโอ้โหนี่ดีแล้วหมอบเหยินออกรายการตะลุยตลาดตลกครั้งแรกครับเอาศิลปะเก่าๆของไทยเรามาให้ดูลิเกครับเป็นลิเกประยุกต์ด้วยให้ทันสมัยทันใจกับวัยรุ่นผมก็เด็กหัวโบราณผมอยากดูของเก่าๆครับอยากดูแหละครับอยากดูฮะเมื่ออยากดูแล้วผมจะให้ท่านได้ชมครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ท่านจะรู้ซึ้งว่าเรื่องนี้เป็นคติธรรมอันที่ล้ำค่านะเป็นเรื่องที่รักเก่าที่บ้านเกิดเรื่องอะไรนะรักเก่าที่บ้านเกิดเรื่องรักเก่าที่บ้านเกิดครับโอ้ก็ดีเลยครับเพราะมันเป็นแบบที่ว่ามีความรักอยู่ที่บ้านเก่าแต่ไปทำงานในกรุงเทพกลับมาคนรักแปรผันไปเป็นอย่างอื่นนี่นะครับน่าดูเรื่องราวจะเป็นไปยังไงท่านรบผมจะให้ตามติดกันต่อไปโอ้เพราะว่าก่อนที่จะพบกับการแสดงให้พบกับหัวหน้าคณะมีหัวหน้าคณะฮะโอ้จะมาลำพึงลำพันสาธยายด้วยเสียงเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดว่าเรื่องราวเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงครับคุณน่าจะมาสาธยายให้ฟังฮะอยากดูให้อยากดูขอเชิญเลยครับอะไรเขามาลำประหงไปเรืออีโองเก็บดอกสนมอ้าวลงเรืออีโองเขาแล้วด้วยน้ำด้วยองเอาเข้าปากจบแล้วขออภัยครับเรือล่มไปแล้วเรืออีโองล่มจบแล้วเรืออีโองล่มเลยจบเลยครับโอ้โหนี่ลำพึงลำพันตอนมีความรักกันเรืออีโองเกิดไปอ้อไปลงเรืออีโองเข้าเรือล่มแล้วจบซะแล้วจบซะแล้วมาทำไมร้องได้แค่นี้ล่ะครับเออลืมเนื้อก็เอ้าทำไมไม่ท่องให้หมดล่ะครับทำไมไม่ท่องให้หมดไปลืมเนื้อได้ไงทำไมไม่ท่องให้หมดเพื่อนมันยืมเทปไปอ๋อเพื่อนยืมเทปไปเลยร้องได้แค่นี้แล้วจำมาได้แค่นี้โอ้โหจำไว้แค่นี้เออว้าอันนี้หัวนี่อะไรอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอ้าวหัวคนทำไมมามองดูอะไรฮะโอ้โหอ้าวเป็นยังไงเป็นไงล่ะสงสัยเหรอหัวร้อนคนใหม่ๆฟักกี้ไก่มาใส่หัวร้อนโอ้จะมาร้องเป็นเพลงว่าหัวร้อนคนใหม่ๆฟักกี้ไก่มาใส่หัวร้อนโอ้โหหน้าตาน่ารักนี่ตะโผอ่ะครับผมโอ้โหนี่มากับใครน่ะฮะมากับใครมากับพ่อพ่อมาด้วยเหรอมาไหนพ่อคนไหนนี่ไหนนี่ไอ้หัวร้อนเนี่ยก็อะไรนี่พ่อมึงไอ้หัวร้อนเนี่ยโอ้โหโนกูดโนกูดเขามีโนกูดชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรหัวร้อนชื่ออะไรชื่อเหยินก็เหรอโอ้นี่มึงเป็นลูกเขาเหรอเหรอโอ้นี่เข้าเรียนยังไงครับเข้าแล้วครับอายุสี่กี่ขวบแล้วครับสี่ขวบครับสี่ขวบครับเข้าเรียนแล้วเข้าแล้วครับเรียนอยู่ชั้นไหนชั้นบนก็เอ้าทำไมไปเรียนชั้นบนน่ะชั้นล่างน้ำท่วมอ๋อตอนข่าววังตะไคร้อ่ะเนี่ยเรียนชั้นบนชั้นล่างน้ำท่วมฮะนี่พ่อเหรอพ่อแล้วแม่มาด้วยเปล่าวันนี้มาแม่มาด้วยมาเหรอนั่งไงมืดๆอ้าวแม่งไปนั่งทำไมมืดๆอ่ะนั่งคุยกับทหารก็คองเป็นลมแล้วพ่ออย่าเสียใจทำไมแม่ไปหาสุปการอะไรโอ้
สบคงสบการอะไรอ๋อจะได้ไปหาประสบการณ์อ๋อนี่พ่อมึงเหรอเมื่อกี้บอกอายุกี่ขวบแล้วนะ4ขวบ4ขวบเข้าเรียนแล้วเข้าแล้วแม่เรียนอยู่ชั้นบนนะชั้นล่างน้ำท่วมนี่มันเป็นจะโปลิเกแล้วว่าอะไรมาร้องเพลงอะไรแค่นั้นจะโปลิเกอะไรโอ้โหผมไม่เข้าใจเหมือนกันต้องมีความสามารถให้มากกว่านี้สิร้องเพลงได้มั้ยนี่ร้องได้หรือเปล่าเออนี่พูดทางเด็กนะเดี๋ยวฟันจะมาฉอกกระบาลเด็กครับนี่ฟันสวยมั้ยฮะฟันสวยมั้ยฮะฟันพ่องสวยมั้ยเหมือนเล็บกบสวยมั้ยเราสวยมั้ยสวยฟันพ่องฟันอย่างนี้สวยเหรออ่ะมีลูก5คนครับไม่เคยมีลูกคนไหนชมว่าฟันสวยพูดจริงหรือเปล่าพูดเล่นพูดจริงๆที่สวยหรือเปล่าเออบอกตามตรงแล้วบอกตามตรงว่าสวยเปล่าสวยเอ้ยถ้าพูดสวยนะทำไมเดี๋ยวพอเลิกอัดรายการปุ๊บนะเดี๋ยวจะพาไปซื้อของที่ร้านเลขเจ็ดไปป่ะไปซื้อของที่ไหนร้านเลขเจ็ดไปป่ะกูเรียกร้านเซเว่นลูกมึงยังรู้เลยเขาเรียกร้านเซเว่นบ้านใครเล่นร้านเลขเจ็ดนะบอกมึงเรียกร้านเลขเจ็ดไม่รู้อ่ะฉันเป็นคนบ้านนอกเห็นเรียกเคียนเรียกเจ็ดเลขเจ็ดฉันก็ว่าร้านเลขเจ็ดนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกร้านเซเว่นโอ้แม่นี่แสดงได้สองเรื่องนะแสดงสองเรื่องเมื่อกี้ลำพึงลำพันไปเรื่องนึงแล้วรักเก่าที่บ้านเกิดฮะลำพันอีกเรื่องนึงเรื่องที่สองที่จะปฏิบัติต่อกันนี่แสดงสองเรื่องเลยสองเรื่องเรื่องที่สองเรื่องอะไรจะแสดงเรื่องที่สองนี่ลำพึงลำพันชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรสมศรีเพลงสมศรีสมศรีเป็นคนบ้านนอกและหายก็มากรุงเทพและมาเสียเนื้อเสียตัวด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟังเพลงนี้ต้องเขาต้องลำพันให้ฟังฮะโอเคมองไปนะลำพึงลำพันให้ดีเอาให้เลาะหน่อยนะมันร้องไงวะสองคนเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยเอาลูกผัวพ่อเลยอะไรนี่มึงร้องไม่ได้เนี่ยเสียหน้าตายเนี่ยโอ้โหถามว่าร้องไงอีกนี่ร้องไม่ได้เหรอไม่ได้เอาร้องไม่ได้แล้วประกาศทำไมอ่ะอีกาเองโอ้โหจะมาว่าฉันหัวร้อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาไงเราแสดงในเรื่องเรื่องอะไรรักเก่าที่บ้านเกิดก่อนโอ้โหอันนี้เรื่องใหม่ๆหน่อยไม่ได้อ่ะก็เรื่องใหม่ๆก็เรื่องนี้แหละใหม่ที่สุดแล้วใหม่ที่สุดใช่ไหมครับผมจะพาท่านรบมาพบกับการออกแขกของลิเกโอ้จริงครับลิเกว่าต้องมีการออกแขกลิเกทุกแล้วเวลามาแสดงแล้วต้องมีแขกต้องมีถ้าไม่มีแขกมาลิเกแสดงไม่ได้เออผมเห็นบังขายถั่วอยู่ทุกคนโอ้คนละบังฮะคนละบังคนละบังคนละบังอ่ะนี่บังในพูดกันดีๆทำไมมาเอาฟันชี้หน้ากันไม่ชอบเดี๋ยวจะสลัดฟันใส่หน้าดีฮะครับท่านรบพบกับการออกแขกของลิเกก่อนเฮ้ฮ่าช่าคุณจะบ้าไงวะแกล้งแขกผมพระเอกหน้ายกฮะพบกับพระเอกเลยแม่ดีจังพระเอกหน้ายกพระเอกหน้ายกโอ้ยคณะนี้คงจะหล่อนะแม่ก็เดี๋ยวนี่ตะโผอะไรนี่พระเอกมึงเหรอพระเอกหน้ายกพระเอกหน้ายกเออพระเอกแป้งหกก็อ้าวพระเอกแป้งหกไหนบอกพระเอกหน้ายกอะรอพอนี้ไม่มีเหรอก็นี่หล่อที่สุดนี่หล่อที่สุดโอ้โหนี่กูว่าหน้ากูระยำพระเอกมึงระยำยิ่งกว่ากูอีกเนี่ยโอ้วันนี้ไม่ขึ้นมะพร้าวเหรอแม่ฝ่าเอ้ยน้อฝ่าห้องความเอาเข้าแล้วมาความที่ไอ้สั่งเดินนะฮะอ้าวหลักขันเป็นฟ้าห้องสงเสียงตึงพุ่นตึงพีมีหมอลำคิดหอดน้องน้ำตาย เดี๋ยวค่อยม่วนครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนฮะทำไมอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวนะฮะทำไมครับเดี๋ยวไปออกไป
หน้ากรมทหารแป๊บฮะจะไปไหนไปโบกรถสิบล้อแป๊บเงินไปโบกทำไมอ่ะโอ้ยผมมาดูลิเกครับนี่ลิเกไงลิเกอะไรอ่ะนี่เลยลิเกลิเกอะไรนี่ลิเกขอนแก่นครับผมจะมาดูลิเกไทยครับก็นี่เลยลิเกนี่มีปัญหาบ่ครับลิเกอะไรเอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องก็บอกเลยลิเกขอนแก่นผมจะดูลิเกไทยหรือมีปัญหาครับสิเบิ้งบ่ครับลิเกนั่งลงครับก็อย่าให้มีปัญหานะอย่าให้เล่าเครียดกับปีศาจกับปอมจะยังไงก็แล้วแต่ครับจะยังไงก็แล้วแต่ช่วยกรุณาเอาเก่าลงจากผ้าไหมผมครับไหนผ้าไหมนี่ไงอันนี้มันผ้ายีนผ้าไหมผ้ายีนผ้าไหมคุณดูไงเป็นผ้าไหมนะฮะใช่ที่ผมถามเนี่ยผ้าใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปรอดล็อกนะนะหนุ่ยเฉยข้าพเจ้าเองนี่เป็นชาวพม่าโดยกำเนิดเมื่อครั้งก่อนนู้นบรรพบุรุษของเราเคยยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาและชาวไทยได้แค้นใจพวกเราย้อนลอยถอยหลังกลับมาฆ่าพวกพม่าของเราตายเป็นเบื่อแม้กระทั่งเด็กแบบเบาก็ฆ่าตายหมดเลยเรารู้สึกแค้นใจแทนบรรพบุรุษของเราไปยิ่งนักถ้าหากเราเจอคนไทยที่ไหนเมื่อไหร่เราจะต้องฆ่าทิ้งทันทีไม่เยี่ยมเจอแล้วคนไทยนั่งกอจออยู่ตรงนี้เองเก็บไว้ไม่ได้ต้องเมียนมันทิมอย่าอยู่เลยตายไอ้เดียวเดียวมึงจะทำไมเนี่ยผมจะฆ่าคุณจะมาฆ่าผมเรื่องอะไรครับเพราะคุณเป็นคนไทยรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนไทยถ้าคุณเป็นชาวพม่าต้องมีผ้าโพกหัวอย่างผมนี่อ๋อถ้าพม่านี่จะต้องมีผ้าโพกหัวใช่แล้วแล้วถ้าคนไทยอ่ะคนไทยไม่มีผ้าโพกหัวฉะนั้นคุณคือคนไทยอย่าอยู่แล้วตายเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก็ไม่ทันพม่าพม่าชวนไปเลยแหละพม่าเหรอเออนี่มีผ้าโพกหัวโอ้ขอโทษทีครับท่านเกือบจะฆ่าพวกเดียวกันซะแล้วใช่แล้วท่านคือชาวพม่านี่เราเป็นพม่าเมื่อกี้เห็นคนไทยนั่งอยู่ตรงนี้หน้ามันเหมือนกับปอมไปทางไหนแล้วฮะหน้ามันเหมือนกับปอมอ่ะนะเห็นมันเดินไปทางเนี้ยไปทางนู้นเออจะต้องตามไปฆ่ามันได้เลยแบบไหนเขาก็เรียกปักเสียวแล้วกินแต่ข้าวเหนียวแล้วจิ้มตอนปลาล่างซื่อสัตย์หาเลี้ยงชีวาก็ยังถูกตาหน้าว่าเป็นคนเกลียดทานนาแรงนาล่มจมอาจจะเอาหัวกระบาลที่ไหนทำกินแบบไหนแบบนี้เคียดเดอร์ปีศาจกับปอมไปแล้วล่ะว้าเยี่ยมจริงจริงโอ้โหครับตอนนี้ฝากไว้ก่อนนะโอรันนี่เป็นยังไงฮะโอ้โหรอดตายเพราะผ้ากม้าผืนนี้เองนี่บอกแล้วว่าผ้ากม้าเนี่ยมีประโยชน์นี่เกียนพุงเกียนอะไรไว้ดีครับออกจากบ้านไปสบายเลยมีผ้ากม้าผืนนี้ตายแล้วตายทำไมเอาคาดหัวไปทันไอ้พม่าฆ่าตายแล้วฟังพระเอกแพ้เองนี่ตวงเอาออกมาดูดิครับพบกับพระเอกนะครับเป็นพระเอกที่แท้จริงให้ท่านเลยมีโอกาสสัมผัสน้ำบัดนี้นี่รอดตายเพราะผ้ากม้าขอบคุณท่านที่กำลังติดตามผมขณะนี้บรรยากาศในลาบ11ดีครับเอวไวเหลือเกินเอวดีอย่างนี้เมียถึงหลงเหลือเกินหลงตัวแสดงนี้ใช่ไหมครับหลงไปก็แขกอะของผมหรือของคุณของผมเนี่ยยังอยู่ของผมก็อยู่อยู่กับคุณอยู่ก็แขกไปไม่ยอมกลับเหมือนกันหัวจอมจงอางใจเด็ดโอ้โหดุดดังเหล็กเพชรอยู่กลางไผ่กูมีอำนาจบาดใหญ่อยู่กลางไผ่พนาสารใครฆ่าสัตว์ใหญ่มันทุกชนิดแต่หมาแพ้พิษมาแรงวันเขาพระเจ้าเองมีนามเรียกว่าศรีธนขันธ์เน่เล่นเรื่องของเราเรื่องเขายังไม่จบกันเลยห่างๆคุกน้อยอันตัวข้าพเจ้าเองไม่นับว่าจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ครองมหาดไทยเป็นเวลา5ปีเต็มๆเข้าแล้วฮะมึงครองเมืองอื่นปะเถอะอ่ะทอไปครองเมืองอะไรเมืองนั้นเราข้าพเจ้าไม่นับว่าจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ครองมาเวลา5ปีเต็มๆ
หลังจากที่เสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จตาเสด็จยายได้พร้อมอกพร้อมใจกันไม่ได้อยู่กันนะเลือดแต่ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวก่อนตายพ่อได้สั่งเสียว่าลูกช่วยแก้แค้นแทนพ่อหน่อยแล้วก็ถามพ่อว่าทำไมพ่อแม่พี่น้องถึงตายหมดพ่อบอกว่าพม่ามันยกกองทัพปฏิกรุงศรีอยุธยาแตกนี่เป็นเกิดเป็นคนไทยมันต้องมีความรักชาติอย่างมึงนี่แน่นอนเยี่ยมมันฆ่าลูกเด็กเล็กแดงตายหมดข้าพเจ้าก็ถามพ่อว่าพม่ามันแต่งตัวยังไงพ่อบอกว่าสังเกตง่ายพม่ามันจะมีผ้าโพกหัวถ้าใครโพกหัวมันคือพม่าลูกฆ่ามันได้เลยหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าก็จำฝังจิตฝังใจเห็นใครโพกหัวไม่ได้ข้าพเจ้าจะฆ่ามันซะเห็นไหมคนไทยไม่สามัคคีกันชักศึกเข้าบ้านพม่าอยู่ที่หัวนอนข้าพเจ้านี่เองหน้าตาชอบกลตาก็ปิดหน้าเหมือนชมดแน่นอนมันต้องพม่าแน่แน่อย่าอยู่เลยตายนะเธอเอาเอ้าเฮ้โถไอ้ปองจำกูไม่ได้หรอไอ้เด็บไงเด็บไอ้เด็บเออคนไทยก็คุณเล็บสาราเจ็ดจำไม่ได้นี่สารยาสาราเจ็ดจะตายแล้วคนไทยเห็นพม่าเปล่าพม่าเออพม่ามันเดินไปทางนู้นอ่ะพม่าไปทางนู้นเออและทางนี้ล่ะฮะอ้าวนี่ลูกนิมิตดิโอ้โหทำลายศาสนาแบบเดียวกันเลยหนุ่มพม่าไปทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้อย่าให้เธอจะฆ่ามันซะได้เลยลาไปก่อนเด้อขอให้เธอจะมีรักใหม่รักพี่อย่าให้มีหลายใจรักพี่อย่าให้มีหลายใจขอให้ได้อันใหญ่ยาวๆเอ้ยอย่าไปละอ้าวเฮ้อ้าวเฮ้ถ้าถอดผ้าไม่ทันโดนทันไทยฆ่าตายแล้วเฮ้อ้าวเดี๋ยวๆหยุดๆๆเดี๋ยวมึงจะบ้ากันอีกนานมั้ยเนี่ยฮะก็แค้นนี่ต้องชำระคนไทยคนนั้นติดปกเด้งหนู 4,700 ไม่ยอมจ่ายเลยถ้าเจอที่ไหนต้องฆ่าทันทีอ้าวอ้าวคนพม่าโอ้ยเห็นอยู่ไหมพม่าเนี่ยโดนคนไทยคนไทยนี่ว่ะพม่าเฮ้ยไทยคนไทยนี่ว่ะพม่าเฮ้ยพม่าพม่าไม่เล่นแล้วทำไมล่ะจะตายเพราะพากับม้าปืนเนี่ยที่แรกก็ดีแล้วไหนบอกว่าตอนแรกว่าดีก็ดีตอนหลังเวียนหัวพม่าผืนเนี้ยโอ้ก็พม่าน่ะกูไม่ใช่พม่ากูเป็นคนไทยแล้วเป็นใครนี่ไอ้เดฟเนี่ยแม่ครับจะเป็นคนไทยหรือพม่าหรือเป็นคนต่างชาติก็แล้วแต่เราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเราก็คือคนไทยด้วยกันครับนะครับตอนนี้เราทอดสะพานไปถึงกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลาวหรือว่าพม่านะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเราเป็นคนไทยมีแต่ความสามัคคีให้กันซึ่งกันและไว้ครับในรายการของตะลุยตลาดตลกครับของพี่สุภาพพลตาลครับจะพบกับเราได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสจะมีตลกมากมายก่ายกองสลับผัดเปลี่ยนกันไปวันนี้ด้วยกิริยาและวาจาที่ไม่สุภาพถือว่าเป็นน้องใหม่เข้าสู่รายการต้องขออภัยขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขและสมหวังในชีวิตถึงจะพลาดสักนิดก็คงไม่เศร้าขออย่างเดียวอย่าให้มีรอยร้าวในครอบครัวจากใจจริงของชาวคณะลาท่านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ